ครงการสันติสุขชายแดนใต้ตอน OIC องค์กรความร่วมมืออิสลามองค์การความร่วมมืออิสลามหรือ OIC มีบทบาทในประเทศไทยในกรณีพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังการเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่โดยได้มีการส่งตัวแทนมาสังเกตการเพื่อเก็บข้อมูลในพื้นที่และได้แสดงความชื่นชมบทบาทของรัฐบาลไทยที่มีความพยายามและความจริงใจในการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้พร้อมให้คำแนะนำว่าควรใช้กลไกทางการเมืองและการเจรจารัฐบาลไทยจึงได้มีการวางแผนดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันได้แก่ 1. การส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมุ่งมั่นพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและความปลอดภัยเพื่อยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่และ2กระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเน้นความต่อเนื่องการสร้างความเชื่อมั่นและความชอบธรรมตามกฎหมายโดยแบ่งการดำเนินการเป็น3ระยะได้แก่1การสร้างความไว้วางใจ2การบรรลุข้อตกลงแนวปฏิบัติ2ฝ่ายที่นำไปสู่การลดการเผชิญหน้าและยุติการใช้ความรุนแรงจากทั้ง2ฝ่ายและ3การบรรลุฉันทามติของทางออกจากความขัดแย้งด้วยสันติวิธีและจัดทำรถแมพนำไปสู่การยุติปัญหาการร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยและ OIC ได้คำนึงถึงสิทธิมนุษยชนเป็นหลักเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งจะทำได้ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มและทุกภาคส่วนจึงจะทำให้สังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยวิถีชีวิตของทุกคนได้รับการปกป้องพัฒนาบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรมและมีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่5กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร